ก็สวัสดีครับผมโจ้ยบีบอยครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับไฟล์โค้ด Windows 7นะครับ Ultimate Extreme Edition ของ KKD ครับเวอร์ชัน9ระบบซิสเต็ม64บิตครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจติดตั้ง Windows นี้ได้ครับโดยใช้โปรแกรม One Key Code ของเราครับเป็นไฟล์ Backup เหมือนลง Windows ปกติครับแต่พร้อมด้วยโปรแกรมแล้วก็ตัวลง Driver ก็ Driver Manager เนี่ยครับก็จะลงมาให้ครบเลยจะไม่ขาด Driver สักตัวครับผมนี่ครับ Driver จะลงมาครบทุกตัวทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็โปรเซสเซอร์ซิสเต็มกล้อง USB ครับแคมเมราฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปให้เราคลิกขวามาดูตรง Property ครับก็คือมีรายละเอียดอะไรบ้างวันนี้ก็จะมาบอกให้ฟังครับเป็นเวอร์ชัน2009ก็ copy ไลท์2009ครับผมแต่เป็นเวอร์ชันของ2014ครับอัพเมื่อเดือนมิถุนายนเป็น7 V9 64บิตครับพร้อมกับ Active Key เป็น Windows แท้ด้วยรหัสก็แต่ละเครื่องจะได้รับรหัสไม่เหมือนกันนะครับเมื่อผมลง Windows 7 Ultimate นี้แล้ว Windows ของ KKD ครับ KKD มาจากไหนครับก็เป็นผู้สร้างเกี่ยวกับไฟล์ Windows ต่างๆลองจาก Microsoft นะครับก็เป็นโปรแกรมสร้าง Backup ขึ้นมาเพื่อให้มีไฟล์ Driver ไฟล์โปรแกรมที่แผ่น Windows จะไม่มีให้ครับก็คือตัวนี้เขาก็จะทำเสริมขึ้นมาให้เราใช้งานง่ายขึ้นต่อไปครับมีโปรแกรมอะไรบ้างก็มีครับครบหมดครับลง Windows ครั้งเดียวได้ทุกอย่างก็ 7-Zip ครับ1แล้วก็ Adobe Air Adobe Flash Player ActiveXAdobe Flash Player plug in แล้วก็ Adobe เกี่ยวกับ AI โอเค Photoshop ครับ Adobe Reader 11แล้วก็ MP3 ครับผมเล่นไฟล์ MP3 ต่อไป Camfrog ครับ CC Cleaner ครับผม CyberlinkPower DVD 13ครับ Lemon Tooth Drive ครับเป็นตัวเต็มเวอร์ชันครับทุกโปรแกรมเป็นเวอร์ชันเต็มครับก็ Facebook ของตัว Poki หรือเปล่า Poki Friendstone Ultimate Viewer ครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวยอดฮิตเลยก็คือดาวน์โหลดไฟล์จากวิดีโอใน YouTube และ Convert ไอ้ตัวนี้เป็น Convert ตัวนี้เป็นดาวน์โหลดแปลงไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์จาก YouTube ครับต่อไปเป็น Gmail Poki ครับ Google Chrome ครับ Internet Explorer Internet Download Manager ครับ IDM นั่นเองครับ Java 7ครับ Line ครับ Microsoft NetFramework 4.51 ครับ Microsoft Office 2013ครับ Microsoft Silverlight ครับ Microsoft Virtual C ตั้งแต่2005ถึง2012 Mozilla Firefox ครับ MP3 Cutter ครับเป็นโปรแกรมตัดต่อไฟล์เพลงNero 2014ครับเป็นโปรแกรมไล่แผ่น Opera ครับ
เว็บเบราว์เซอร์โฟโต้สแครปครับตัดต่อภาพครับแก้ไขไฟล์ภาพปุ๊กกี้สกายครับทีมวิวครับอันล็อกเกอร์ครับ VLC Media Player ครับเว็บแคมแม็กครับเป็นโปรแกรมเปิดกล้องครับผมต่อไป Your Install Installer 7ก็มีประมาณนี้ครับเมื่อเรารู้กับโปรแกรมตัวนี้แล้วเราก็มาทดสอบการใช้งานกันสำหรับ Audible AI ครับตัวนี้ให้กด Run Admin ครับก็เน้นย้ำกันอีกทีนะครับเป็นโปรแกรมตัวเต็มเวอร์ชันครับตอนนี้ก็สำหรับ Adobe ก็พัฒนามาถึงเวอร์ชัน14กันแล้วครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดโอเคครับไม่มีการอัปเดตแล้วก็ไม่มีการเข้าล็อกอินของฝ่าย Adobe ก็เป็นตัวเต็มเวอร์ชันครับผมอัปเดตไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องครับตอนนี้ผ่านไป1โปรแกรมครับต่อไปเป็น Adobe Photoshop 64 bit ครับก็เราลองเปิดไฟล์กันดูครับลองเล่นดูครับว่าเป็นโปรแกรมเต็มเวอร์ชันหรือเปล่าก็ลองทดสอบกันได้ครับสำหรับไฟล์ดาวน์โหลดจะอยู่ตรงลิงก์ด้านล่าง YouTube นี่นะครับก็ลองเลื่อนวิดีโอตรงนี้ดูแล้วก็เลื่อนตรงคอมเมนต์ครับตรงคอมเมนต์ตรง about ต่างๆก็จะอยู่ด้านใต้ลิงก์นะครับก็ลองดูกันต่อไปครับ Photoshop เสร็จเรียบร้อยแล้ว Camfrog ครับตอนนี้โอเคครับตัวนี้ถ้าเข้าลงทะเบียน Facebook ก็กดตรงนี้ครับส่วนสมัครใหม่ก็ตรงนี้ครับนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันเต็มอยู่แล้วออกโปรแกรมครับต่อไปเป็น CC Kinner ครับโอเคครับ CC Kinner นั้นเป็นเวอร์ชันภาษาไทยครับผมโอเคครับเรียบร้อยผ่านเป็น1โปรแกรมต่อไปครับ Cyberlink Power DVD 33ครับก็เป็นเวอร์ชันเต็มครับก็สามารถใส่แผ่น DVD ไปได้เลยครับตอนนี้ก็ใช้แผ่น DVD และใช้ไฟล์วิดีโอเกี่ยวกับ MP4 ครับเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับต่อไปครับ Demon Tools Live ครับเป็นโปรแกรมจำลองแผ่นสำหรับไฟล์ ISO ต่างๆครับก็จะเป็นในส่วนของ DIFFก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นไดรฟ์ DVD ของเราที่เราใช้งานอยู่ตัวนี้เป็นจำลองครับเวอร์ชันเต็มโอเคเวอร์ชันเต็มต่อไปครับ Firestone Imageโอเคโปรแกรมเปิดรูปภาพหรือเปล่าโอเคโปรแกรมเปิดรูปภาพครับต่อไป Google Chrome ครับ
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยหมดนะครับตอนนี้รุ่นที่31ครับตรวจสอบการอัปเดตของ Google Chrome ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น33น่าจะนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมันก็จะอัปเดตให้เองครับต่อไปโปรแกรม IDM ครับ Internet Download Manager ครับผมก็เป็นของท่าน KKD ครับ Windows เป็น Full Version ครับเวอร์ชั่นเต็มต่อไป LINE ครับไลน์ก็ใช้งานได้ครับล็อกอินให้เรียบร้อยครับของ App Store เป็นโปรแกรมไลน์ครับแชทใน PC ได้ครับผมต่อไป Mozilla Firefox ครับเว็บเบราว์เซอร์อีก1ตัวโอเคก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่เป็น Joey B-Boy ครับต่อไป Opera ครับเว็บเบราว์เซอร์อีก1ตัวก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับตัวนี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์แนะนำครับสำหรับใครคอมสเปคต่ำๆครับก็ใช้ตัวนี้จะไวกว่าต่อไปโปรแกรม MP3 ครับตัดต่อเพลงตัดต่อพวกไฟล์เพลงเล็กๆได้ก็เป็นกรรไกรครับสำหรับตัดต่อเพลงต่อไป Nero Express ครับ Nero เวอร์ชั่น13หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน Nero เวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นของ2014เลยครับในโลโปรแกรมไลฟ์แพนครับเป็นเวอร์ชั่นเต็มก็สามารถเพิ่มไฟล์แล้วไลฟ์แพนได้ครับโอเคต่อไปครับโปโต้สแครปเป็นโปรแกรมแต่งรูปภาพครับก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 3.65 3.6.5 โอเคครับก็ประมาณนี้ต่อไปครับ Skyper โปรแกรมแชทยอดนิยมครับสำหรับใครต้องการโทรศัพท์ผ่านตัวนี้ก็ได้ครับเป็นโปรแกรมโทรศัพท์ใช้หมายเลขโทรศัพท์ครับโปรแกรม Skyperสามารถเห็นมองเห็นหน้ากันได้ครับโดยใช้ตัวโปรแกรมกล้องโปรแกรมกล้องอยู่ตรงนี้ครับเว็บแคมแม็กโอเคครับสามารถแต่งภาพเฟซภาพอะไรได้ขึ้นหน้าแอนิเมชันก็ตรงนี้โอเคต่อไปครับโปรแกรม TeamViewer ครับเป็นโปรแกรมใช้สำหรับออนไลน์โดยเฉพาะครับสามารถติดต่อกับอีกเครื่องนึงได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับผมโอเคโปรแกรมต่อไปครับโปรแกรมวิดีโอคอนเวิร์ตเป็นโปรแกรมตัดต่อ
วิดีโอครับผมตอนนี้ตัวรอดาวน์โหลดก็จะเป็นรูปสีลุงครับเวลาดาวน์โหลดจะไม่ใช่เป็นนาฬิกาทรายครับจะดูสวยงามขึ้นครับตัวนี้โอเคครับก็สามารถตัดต่อได้ทั้งเพลงทั้ง DVD แล้วก็รูปภาพครับต่อไปครับวิดีโอดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ครับจะสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตรง YouTube ได้เลยตัวนี้ครับผมเพิ่งโหลดไปเมื่อกี้ครับ Final Quest Bot Final Bot ก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ใกล้ๆกับ Subscribe หรือว่าติดตามครับผมก็1ล้านวิวต่อไปโปรแกรมนี้ครับแนะนำเลยครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่ครับผมตัวนี้จะเป็นเปิดแอนิเมชันของหน้าจอเดสก์ท็อปครับผมก็จะดูสวยงามขึ้นครับเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นรูปนี้มีผีเสื้อมีหมอกมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆขึ้นมาครับก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-5 นาทีครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ประมาณแป๊บเดียวเป็นเขาทำไฟล์แฟตมาให้ครับเป็นแฟตวนลูปครับจะเห็นว่าผีเสื้ออยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวก็จะอ้อมเข้ามานี่อีกรอบก็จะบินอยู่นี้เรื่อยๆเขาทำไว้กี่เฟรมก็ไม่รู้ครับตอนนี้เป็นไฟล์แฟตวิดีโอครับต่อไปครับเป็นโปรแกรม VLC Media Player ครับผมโปรแกรมเปิดไฟล์หนังครับก็เปิดไฟล์ MP4 ครับโอเคนี่เป็นโปรแกรมฟังเพลงนะครับก็ชื่อก็บอกครับว่าฟังเพลงอยู่โทเรนต์นี่ก็รู้จักกันดีนะครับเป็นโปรแกรมโหลดไฟล์บิตต่อไปครับโปรแกรมนี้จะขาดไม่ได้เลยเกี่ยวกับงานเอกสารเป็น Microsoft Word 2013ครับเวอร์ชันใหม่นะครับผีเสื้อจะบินวนอยู่อย่างเงี้ยครับกี่รอบไม่รู้คนทำเฟรมขึ้นมาเขาก็จะกำหนดว่ามีกี่รอบทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมเพิ่มจำนวนรอบเข้าไปครับเอกสารเปล่าขึ้นมาครับโอเคครับก็ใช้งานได้ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาไทยโอเคต่อไปก็มาดูตรงคอนโทรลแพเนลครับว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นไหมตัวนี้ก็จะมีแฟลตเพลเยอร์ครับจาวาครับแล้วก็มีจดหมาย32บิตนอกนั้นก็เป็นพื้นฐานครับสแตนบายไว้โอเคOkay.
ครับก็ดูสวยงามครับตัวนี้ Windows เวอร์ชั่น9ของ KKD ครับเป็นไฟล์โค้ดครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว Windows 7 Ultimate Extreme Edition เวอร์ชั่น9ครับ KKD ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ